ัญญาธัญญาเรศเผยความในใจหลังพิงกี้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวถูกปล่อยตัวชั่วคราวแล้วสำหรับพิงกี้สาวิกาชัยเดชนักแสดงสาวที่ตกเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D และวันนี้วันที่30พฤศจิกายน65ศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นว่าสาวพิงกี้ให้การปฏิเสธโดยยืนยันชั้นตรวจพยานหลักฐานว่าเป็นเพียงนักลงทุนมีพยาน8ปากวงเงินเป็นหลักประกันน่าเชื่อถือจำนวน5ล้านบาทจนมีการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาล่าสุดพี่เต้ผู้จัดการของสาวพิงกี้ได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมเต้พาราด้าเป็นภาพคู่พิงกี้ที่เคยถ่ายด้วยกันพร้อมข้อความระบุว่าลูกสาวแม่พิงกี้สาวิกาท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับแสดงความยินดีกับพิงกี้และพี่เต้นอกจากนี้พบว่าธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่ายินดีด้วยนะคะพี่เต้ชาวเน็ตแห่กดไลค์ถูกใจกับคอมเมนต์แม่รัวๆเลยจ้า